ผมไม่เคยได้อะไรจากแถลงการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเลยแล้วถึงวันนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกว่ามันมีนักข่าวคนไหนไปถามรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเรื่องพิซซ่าอย่างมีปะหรือว่าทุกคนแม่งก็รู้สึกว่ากูแม่งโฮปเลสกับภูมิใจไทยถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องไปถามแม่งหรอกรัฐมนตรีกระทรวงเนี้ยก็นู่นเขาไปเน้นเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอะไรนู่นแล้วเนี่ยอะไรนะกลัวถามแล้วจะได้คำตอบว่าเมืองนู่นกลัวถามว่าพิซซ่าเหรอผมไม่เห็นด้วย112อ่ะไม่ต้องมาพูดเปล่าคืออันนี้ผมซีเรียสนะแปลว่าเขาไม่ได้แคร์เลยใช่ป่ะคือก็นักข่าวก็ไม่แคร์แล้วกับกระทรวงนี้ผมว่าไม่มีใครแคร์แล้วนะแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ไม่มองเรื่องนี้เป็นโอกาสที่จะอย่างน้อยก็มาพูดว่าจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยให้เป็นคะแนนที่จะตักเข้าพักตัวเองอะไรเงี้ยคือก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่จากวิกฤตใช่ไหมครับก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมคือเรื่องกระทรวงศึกษาของประเทศนี้ก็มีเท่านี้ใช่ไหมทั้งที่มันเป็นเรื่องรอเวลาอาจจะตอบช้าหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคำตอบก็ได้พรุ่งนี้มีแน่ถ้ามันดูรายการเราอ่ะแต่ถ้าพรุ่งนี้มันไม่ดูรายการเรามันก็ไม่มีหรอก